ข้าพิธีมั่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยและพีทกันตะพรหานพานิชเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบรรยากาศในงานถูกตกแต่งหรูหราอลังการสมฐานะหมื่นล้านแขกผู้ใหญ่ชื่อดังร่วมงานจำนวนมากสำหรับงานฉลองมงคลสมรสจะจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ล่าสุดในโซเชียลได้มีการแชร์ภาพของบ่าวสาวหลังเสร็จพิธีมั่นบอกเลยว่าแต่ละคนดูเหนื่อยสุดๆโดยเฉพาะเจ้าบ่าวอย่างพี่พีททิ้งตัวลงบนเก้าอี้เห็นแล้วทำแฟนคลับสงสารพี่พีทไหวไหม